แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงปวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนค่ะน่าทานมากเลยค่ะเรามาชิมแกงปวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนสิคะว่าจะหอมหวานน่าทานแค่ไหนมาพบกับครัวแม่เก๋แล้วนะคะวันนี้ครัวแม่เก๋จะทำเมนูแกงบวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีทุเรียนค่ะทุเรียน1ลูกแล้วก็มะพร้าวอ่อน1ลูกกะทิกล่องเกลือป่นน้ำตาลทรายใบเตยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่ามะพร้าวกันนะคะแล้วเราก็กรองเอาน้ำมะพร้าวนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนค่ะขูดเอาเนื้อเขานะคะเราก็ได้มะพร้าวที่เราแกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทำแกงบวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวเรามาแกะทุเรียนกันนะคะเนื้อกำลังสวยเลยค่ะสวยงามมากค่ะเนื้อกำลังดีเลยค่ะกำลังน่าทานนะคะเราเลือกทุเรียนที่ยังไม่สุกนะคะถ้าสุกแล้วมันจะเละค่ะเอากำลังพอดีนะคะแล้วเราก็ใช้มีดค่ะแกะทุเรียนนะคะเอาเม็ดเขาออกก่อนค่ะก็หั่นพอคำนะคะถ้าเราเลือกเละไปทุเรียนเวลาเราแกงบวดค่ะเนื้อเขาจะเละแล้วมันจะไม่เป็นชิ้นค่ะเราต้องเลือกทุเรียนที่ยังไม่สุกนะคะก็ใช้มีดหั่นพอคำค่ะเราก็ได้ทุเรียนที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทำแกงบวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนค่ะส่วนใบเตยเราก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำมาพับค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะเกลือป่นนะคะเกลือป่น1ช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย300กรัมค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะกดให้น้ำตาลละลายนะคะเติมน้ำเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวค่ะเนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่กะทินะคะแล้วก็ชิมดูนะคะว่าหวานได้ที่หรือยังถ้าไม่หวานก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะพอกะทิเดือดได้ที่เราก็เติมทุเรียนลงไปค่ะใส่ทุเรียนลงไปเลยนะคะเราจะแกงให้ทุเรียนสุกนิดนึงค่ะถ้าสุกมากทุเรียนก็จะเละค่ะถ้าทำนานก็ทุเรียนก็จะเละค่ะทำให้กำลังน่าทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงบวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนค่ะน่าทานมากเลยค่ะเราก็ได้แกงบวดทุเรียนมะพร้าวอ่อนที่หอมและน่าทานมากๆค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ